ิดประชุมนะคะประจำวันที่2กันยานะคะก็ตัวแรกนะคะก็วันเมื่อมีข่าวลงนะคะในบลูมเบิร์กนะคะพูดถึงทางกลุ่ม CP เนี่ยสนใจจะซื้อ Park & Shop นะคะซึ่งตรง Park & Shop เนี่ยก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเชนนะคะใหญ่เป็นอันดับ2ในฮ่องกงนะคะส่วนแบ่งตลาดเนี่ยคืออยู่ที่ 33% นะคะขณะที่ตัวเวลคัมนะคะซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ 40% นะคะตามข่าวเนี่ยก็คือฮาชิสันแวมเพาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของได้ประกาศขายกิจการตั้งแต่กลางเดือนสิงหานะคะราคาที่จะขายก็คือประมาณสัก 3.4 พันล้านเหรียญ นะคะปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจารอบแรกอยู่นะคะของการประมูลนะคะมีบริษัท5แห่งนะคะซึ่งตอนนี้ผ่านควอลิฟายในการเข้าซื้อนะคะหากมาดูเนี่ยก็คือถ้าทาง CPO จะเข้าซื้อเนี่ยก็จะทำให้หนี้สูงขึ้นอีกนะคะโดยดีลแมคโครเนี่ยก็มีการกู้บิดดิ้งโลนไปแล้วนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญ นะคะที่ต้นทุนประมาณ 5% นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมองดีลยังอยู่ในช่วงเบื้องต้นนะคะแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียดมากนักนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยก็คงอาจจะแนะนำให้รอติดตามผลต่อไปนะคะว่าดีลนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนเดลี่วันนี้เนี่ยก็มีในเรื่องของ BTS นะคะ BTS เนี่ยก็มีผู้บริหารเนี่ยก็มาพูดถึงวิชั่นในปี2018นะคะยังเน้นในระบบขนส่งมวลชนที่รัฐจะมีเส้นทางการให้บริการเพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้นนะคะโดยเป้าหมายเนี่ยก็คือจะเพิ่มเส้นทางบริหารเนี่ย3เท่านะคะเป็น 115.1 กิโลเมตรแล้วก็รายได้จากระบบขนส่งเนี่ย6เท่านะคะเป็นหมื่นล้านนะคะก็โฟกัสอยู่4เส้นทางนะคะก็คือแบริ่งสมุทรปราการหมอชิตสะพานใหม่แครายมีนบุรีและระบบรถรางขนส่งมวลชนขนาดเบานะคะบางนาสุวรรณภูมินะคะซึ่งจะเข้าร่วมบิดในการก่อสร้างและวางระบบใน4เส้นทางนะคะ BTS มีโอกาสมากในงาน E&M นะคะซึ่งมักจะเป็นผู้ที่ได้รับงาน O&M ด้วยนะคะสำหรับราคาพื้นฐานเนี่ยก็อยู่ระหว่างประเมินใหม่นะคะซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายเนี่ยยังคงแนะนำทยอยซื้ออยู่นะคะมีอีกตัวนึงก็คืออัปเดตในส่วนของ JFPT นะคะก็มองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยตัวผลประกอบการยังค่อนข้างเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะจากราคาขายที่ดีนะคะโดยในส่วนนึงก็คือมองว่าตัวราคาในการประชุมล่าสุดกับทาง JPT เนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยก็พูดถึงว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังยังดีได้นะคะจากราคาขายไก่เนื้อในประเทศเนี่ยซึ่งอาจหากมาดูเทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะ Q on Q นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มองเป็นปัจจัยบวกก็คือในเรื่องของราคาชิ้นส่วนไก่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเทียบกับควอเตอร์ที่แล้วจะสัก 5% นะคะวัตถุดิบลดลงนะคะเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะอีกประเด็นนึงก็คือบาทที่อ่อนนะคะณปัจจุบันเนี่ยยังคงประมาณการผลประกอบการไว้ดังเดิมนะคะตอนงบออกนะคะก็คือยอดขายเพิ่มขึ้น 11% อยู่ที่ 17,054 ล้านนะคะแต่มีการปรับในเรื่องของสมมติฐานมาร์จิ้นขึ้นจากเดิมนะคะราคาจากราคาขายที่ดีนะคะกำไรสุทธิที่คาดไว้ก็คือ952ล้านบาทนะคะในส่วนของสหฟาร์มที่เคยพูดให้ฟังในเรื่องว่าหยุดไปเนี่ยมีผลดีกับอุตสาหกรรมยังไงนะคะในเรื่องของตัวเลี้ยงเนี่ยในอุตสาหกรรมเนี่ยก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก25ล้านตัวต่อสัปดาห์นะคะแต่สิ่งนึงที่ทำให้การปิดสหฟาร์มเนี่ยดีในแง่ของราคาไบรท์โปรดักต์มากกว่านะคะก็คือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะซึ่งถามว่าตรงนี้ดีกับอุตสาหกรรมยังไงก็คือว่าตัวไบรท์โปรดักต์เนี่ยคิดเป็นประมาณ 60% ของไก่1ตัวนะคะก็ในแง่ของตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวการขายราคาในประเทศเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะขายในประเทศเป็นหลักนะคะก็มีส่งออกบ้างในส่วนที่เหลือนะคะก็คือทั้งของ JPT เนี่ยผลประกอบการก็ดีขึ้นนะคะในส่วน GFN ก็ดีขึ้นเช่นกันนะคะสำหรับในเรื่องของการเปิดตลาดส่งออกญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะเนื่องจากว่าที่รายงานฉบับก่อนที่เราเคยพูดถึงเรื่องไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในจีนเนี่ยก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการตัดสินใจมันเลื่อนออกไปก่อนนะคะในเรื่องพิจารณาในเรื่องการพิจารณาการนำเข้าไก่สดจากไทยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นก็ยังนำเข้ากดไก่สดแช่แข็งจากบราซิลเป็นหลักนะคะถามโดยหากว่ามีการเปิดจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นอานิสงส์กับไทยนะคะเนื่องจากว่าปริมาณการบริโภคในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าผลิตได้เพียงแค่1ล้านตันเท่านั้นนะคะแต่ว่าการบริโภคเนี่ยมีถึง 1.7 ล้านตันนะคะส่วนที่เหลือ 700,000 ตันเนี่ยก็เป็นการนำเข้านะคะ
ตลาดสำคัญที่นำเข้าเข้าไปก็คือในส่วนของทั้งไทยจีนแล้วก็บราซิลนะคะสำหรับตัว JPT เนี่ยทางฝ่ายก็มีมุมมองเป็นบวกนะคะต่อผลประกอบการนะคะในครึ่งปีหลังว่ายังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดนะคะอย่างทั้ง CPF แล้วก็ TOF เป็นต้นนะคะราคาปัจจุบันก็เทรดบนปีที่ไม่สูงมากนักนะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐานปี56เนี่ยก็คืออยู่ที่ 10.6 และเพิ่มเป็น 11.40 ในปี2557นะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานค่ะ